สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้แท่นตัดองศาราคาประหยัดวันนี้จะมารีวิวกันครับกับ Birara แท่นตัดองศาตัวนี้เลยมาแกะกล่องดูกันครับก่อนไปแกะกล่องรีวิวนะครับคุยกันนิดนึงก่อนนะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับแล้วก็กำลังอยากจะซื้อแท่นตัดองศานะครับหรือว่าเลื่อยตัดองศานะต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยเราอยากจะตัดหรือว่าอยากจะทำงานไม้หรืองานเหล็กอะไรก็ตามนะครับเราจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันดังนั้นการเลือกฟังก์ชันให้เหมาะสมกับการทำงานจะทำให้เราใช้งานได้อย่างประหยัดที่สุดครับซึ่งตัวที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับจะบอกว่ามันประหยัดมากแล้วก็ราคาถูกมากนะครับสำหรับคนที่อยากได้เครื่องตัดองศาที่เข้ามุมเฉยๆนะปรับเฉียงทะแยงอะไรไม่ได้แล้วก็สไลด์ไม่ได้นะครับตัวนี้ครับราคาแค่ไม่ถึง 2,000 บาทครับใครอยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแกะกล่องออกมานะครับหน้าตาที่เห็นก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น BL9255 นะครับเป็นรุ่นที่ถูกและราคาประหยัดที่สุดเท่าที่ผมหาได้ตอนนี้ครับสเปคตัวนี้นะครับขดลวดเป็นทองแดงแท้ 100% ครับแล้วก็กินไฟนะครับอยู่ที่ 1,650 วัตต์ครับแล้วก็รอบสูงสุดอยู่ที่ 5,000 รอบต่อนาทีสามารถใส่ใบ10นิ้วได้ครับด้วยความที่ตัวนี้ราคามันถูกแล้วก็ประหยัดมากๆครับเพราะนั้นวัสดุต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำออกมาจนสวยงามนะครับแต่ความแข็งแรงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครับการปรับองศานะครับเราก็แค่บีบคันโยกตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนปรับองศานะซึ่งจะมีเข็มบอกนะครับเป็นเข็มสีแดงเล็กๆตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นองศาที่เราใช้ประจำนะอย่าง45องศานะครับ22.5 องศาแล้วก็ศูนย์องศาเนี่ยเขาก็จะมีตัวล็อกไว้ให้เลยนะคือเราเข้าล็อกตรงเนี้ยเนี่ยครับมันก็จะพอดีองศาเลยตัวใบตัดเนี่ยเขาแถมมาให้พร้อมกับใบเลื่อยตัดไม้ขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีตัวกาดกันใบมาครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวกาดพลาสติกนะทำให้เราเห็นชิ้นงานได้ชัดครับเวลาเรายกขึ้นเนี่ยกาดจะปิดลงมาคุมใบนะส่วนเวลาที่เรากดลงนะครับตัวกาดก็จะเปิดขึ้นนะครับเพื่อตัดชิ้นงานนะครับแล้วก็ถ้าเรากดลึกนะครับกาดก็จะเลื่อนขึ้นนะพอเรายกขึ้นนะครับกาดก็จะปิดเหมือนเดิมครับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวล็อกแท่นตัดครับเวลาเราใช้งานเสร็จเนี่ยเราสามารถล็อกไว้นะครับแบบนี้แท่นตัดก็จะพับลงมาแบบนี้สำหรับเวลาจะยกขนย้ายได้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะแล้วก็ด้านบนนะครับเขาก็จะมีตัวนี้ครับเป็นถุงเก็บฝุ่นมาให้ครับเวลาตัดเนี่ยฝุ่นมันก็จะไม่กระจุยเต็มบ้านครับตัวฐานด้านล่างครับเขาก็เจาะรูไว้นะครับสำหรับให้เรายึดติดกับโต๊ะเลยนะครับแต่ว่าจริงผมเสียดายนิดนึงนะเขาน่าจะมีลูกยางรองใต้ฐานมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีครับเวลาวางบนอะไรเนี่ยก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะบาดโต๊ะบาดตู้ของเราได้ครับสำหรับองศาอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่องศาที่เขาฟิกมาให้นะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับพอเราปรับไปละสมมุติถ้าผมอยากได้10องศาอย่างงี้ใช่มั้ยผมก็ให้เข็มล็อกนะครับที่ตำแหน่ง10องศาครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็หมุนตัวบิดด้านหลังนะครับเขาก็จะทำการล็อกแท่นนะครับทำให้แท่นมันไม่ขยับขยื่นนะครับซึ่งคำแนะนำนะครับสำหรับขนาดไม้ที่เหมาะสมนะครับที่จะเข้าเครื่องตัดตัวนี้ได้นะครับก็คือ2x6 นิ้วนะครับหรือ4x4 นิ้วนะครับส่วนการตัดในแนวตรงนะครับก็แนะนำที่2x4 นิ้วครับการใช้งานนะครับก็แค่เสียบปลั๊กครับถ้าเรามาทดสอบนะครับเสียงกันสักหน่อยนึงนะครับว่าใบตัดตัวนี้เป็นยังไงบ้างในการเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับผมก็ถือว่าใบนิ่งนะครับเสียงก็ค่อนข้างเงียบนะครับก็เดี๋ยวลองมาใช้งานจริงกันครับเพื่อนๆคงสงสัยนะครับว่าถ้าเวลาเราซื้อเลื่อยสักตัวเนี่ยเราซื้อเลื่อยอะไรดีครับเลื่อยอะไรคุ้มที่สุดนะครับเลื่อยองศาเนี่ยควรจะซื้อมาใช้ในช็อป DIY หรือเปล่านะครับผมบอกงี้นะจริงๆการที่เราจะเลือกซื้ออะไรนะครับเราก็ต้องเลือกลักษณะการใช้งานของเราด้วยนะครับอย่างถ้าเราทำงานกรอบมุ้งลวดนะครับกรอบวงกบประตูนะครับหรืองานเข้ามุมเยอะๆนะครับเลื่อยองศาเนี่ยมีประโยชน์มากๆครับแต่ถ้างานของเพื่อนๆนะครับเป็นงานไม้แผ่นใหญ่นะครับตัดไม้แผ่นใหญ่เลยนะก็อาจจะเป็นเลื่อยวงเดือนนะครับก็จะสะดวกกว่านะครับหรือเป็นไม้ลักษณะเป็นท่อนๆนะครับต้องซอยไม้เยอะๆนะครับอย่างนั้นก็คือโต๊ะเลื่อยก็น่าจะเหมาะกว่าครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวผมซื้อเลื่อยองศามาแล้วทั้งทีทำไมไม่ซื้อแบบปรับองศาทะแยงอะไรได้เยอะๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับผมเลือกตามการใช้งานนะของผมเนี่ยผมจะแค่เข้ามุมวงกบประตูวงกบหน้าต่างเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีความจำเป็นจะต้องแบบตัดแบบทะแยงนอนใบอ่ะนะคือจริงๆอ่ะการใช้งานเลื่อยองศามันง่ายมากๆครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็แค่ปรับองศาใบที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมปรับไปที่องศาศูนย์ก่อนนะคือต้องการจะตัดตรงนะครับแล้วเราก็ดันไม้ที่เราต้องการจะตัดนะเข้าไปในตำแหน่งนะครับปึ๊บเข้ามาตำแหน่งแบบนี้เนาะผมจะตัดช่วงนี้นะครับเราก็วางดูนะครับว่าได้เส้นหรือยังนะหรือว่าถ้าใครตีเส้นไว้นะครับการที่เราใช้เลื่อยแบบนี้เรามองชิ้นงานง่ายมากกว่าโต๊ะเลื่อยวงเดือนนะครับโต๊ะเลื่อยวงเดือนเนี่ยเราจะต้องเล็งนะครับแล้วค่อยๆไกด์ดันเข้าไปใช่ไหมซึ่งบางครั้งเนี่ยผมเองนะครับก็ทำงานเบี้ยวบ่อยครั้งครับเพราะนั้นเนี่ยแบบนี้เราตั้งนะครับแล้วก็
ชิดกับตัวไกด์ของเขาเลยนะครับแล้วก็เราสามารถวัดนะครับภาพอย่างนี้นะเหมือนเวลาเราใช้แท่นตัดไฟเบอร์นะครับเราก็สามารถวัดอย่างนี้ได้เลยนะครับว่าตรงตำแหน่งหรือเปล่านะครับแล้วก็มองเห็นชิ้นงานได้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถตัดได้เลยครับนี่นะครับชิ้นงานที่ตัดออกมานะผมก็ถือว่าพอใช้ได้นะราคาขนาดนี้นะครับงานตัดจริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องแต่งมากนะครับก็เนี๊ยบเลยนะไม่มีรอยแบบฟันเป็นร่องๆๆๆนะครับก็ตัดได้แบบคมแล้วล่ะนะทีนี้ครับผมก็จะตัดชิ้นงาน45องศานะครับผมก็ปรับมาที่45องศาเนาะวางแบบนี้ครับแล้วก็เราก็ตัดทะแยงได้เลยนะฮะวางไกด์ก่อนนะครับว่าเราจะตัดทางไหนนะครับแล้วก็หลังจากเรากดชิ้นงานให้ชิดนะครับเราก็ตัดได้เลยครับเราก็ได้45องศาแบบนี้นะทีนี้ผมจะเช็คว่า45องศา2ตัวเนี่ยตัดมาตรงกันหรือเปล่านะครับนี่ครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องวัดเยอะนะไม่ต้องแบบมาให้บรรทัดวัดไกด์ได้มุมฉากเรียบร้อยเลยครับนะสวยงามครับแค่นี้ก็เข้ามุมเฟอร์นิเจอร์เข้ามุมเฟรมอะไรต่างๆของเราครับได้ง่ายๆแล้วครับทีนี้ถ้างานเราไม่ได้เป็นงานแบบใบทะแยงบ่อยๆนะครับแต่บางครั้งก็อยากตัดใบทะแยงบ้างนะครับทำยังไงก็จับไม้ตั้งขึ้นนี่ครับเนาะแล้วก็เหมือนตัดใบทะแยงเลยนะตัดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะแค่นี้เองนะนะครับสำหรับคนที่จะตัดงานใบทะแยงนะครับก็ใช้แบบนี้ก็พอได้เหมือนกันนะครับหลังจากใช้งานเสร็จนะครับมาดูครับตัวเก็บฝุ่นนะครับก็พอทำงานได้นะครับแต่ว่าอาจจะเก็บไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นครับฝุ่นก็กระจายออกมาพอสมควรนะครับเพราะว่าด้านบนมันมีร่องอย่างนี้อยู่ครับมันมีร่องนี้อยู่นะผมอาจจะที่ใส่สุดไหมเราก็ใส่เข้าไปสุดลึกกว่านี้ไหมซึ่งจริงนะครับล็อกผมก็ใส่ตามร่องเขาแล้วนะแต่มันมีร่องตรงนี้อยู่นะครับเวลาลมมันเป่าแรงๆนะครับฝุ่นมันก็ออกมาทางนี้พอสมควรเหมือนกันครับแต่ว่าฝุ่นส่วนนึงนะก็จะถูกเก็บเข้าไปในนี้ได้อยู่ครับซึ่งงานที่ผมเอามาใช้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นไม้พาเลทแบบนี้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับและอย่างที่รีวิวให้ดูนะครับว่าแท่นตัดองศาตัวนี้นะครับสามารถตัดได้ในองศาเฉพาะในแนวตั้งนะสำหรับเพื่อนที่อยากได้ตัดองศาในแนวนอนนะครับก็ลองขยับราคานะครับเลือกรุ่นที่มันสูงกว่านี้นะครับก็ตามความเหมาะสมนะแต่ก่อนที่เราจะซื้ออุปกรณ์หรือว่าเครื่องมืองานช่างใดๆนะครับเราก็ดูก่อนนะครับว่าตัวเราอ่ะทำงานช่างในระดับไหนนะครับหรือว่าเราต้องการใช้ฟังก์ชันไหนหรือโซลูชันไหนของอุปกรณ์นะครับเราก็เลือกให้เหมาะกับเรานะครับจะทำให้เพื่อนๆได้อุปกรณ์และเครื่องมือในราคาประหยัดที่สุดครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะครับเป็นกำลังใจครับผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับคลิปความรู้ลงเกือบทุกวันเลยนะครับรวมถึงในช่องทางใหม่นะครับ LINE Official นะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเร็วๆนี้ครับมีงานประตูงานหน้าต่างมาทำให้ดูแน่นอนครับใช้เครื่องตัวนี้แหละ